สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านวันนี้แบบสบายๆนะครับซึ่งอากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ข้าวที่ผมหุงเอาไว้นะครับบูดจนแฉะเลยนะครับกินไม่ได้เลยนะครับกลิ่นก็กำลังมาอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทำให้ข้าวของเราเนี่ยบูดและก็แฉะได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าทิ้งนะครับข้าวที่บูดแฉะเนี่ยมีประโยชน์ต่อพืชครับโดยที่ผมจะเอาไปบำรุงพืชนะครับวิธีการก็คือเนี่ยนะครับให้เราคดข้าวใส่ลงไปในผ้าที่เป็นตะข่ายแบบนี้นะครับคดข้าวใส่ลงไปเลยแล้วก็มัดปากถุงนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ลงในน้ำนะครับนี่แช่ทิ้งแบบนี้เอาไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครับเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเรามาพบกันนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับสารอาหารที่อยู่ในข้าวนะครับก็จะละลายน้ำออกมาเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนั่นเองแหละครับส่วนข้าวที่เหลือตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปฝังดินให้เป็นอาหารของไส้เดือนได้นะครับเนี่ยครับเราจะเอาน้ำนี้ไปสำหรับบำรุงต้นพืชต้นไม้ที่เราปลูกครับสูตรนี้พิเศษอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือผมจะเพิ่มนมที่เป็นนมรสจืดนี้เข้าไปด้วยนะครับนมเนี่ยก็เป็นอาหารที่พืชต้องการเหมือนกันครับผมเพิ่มลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะนำเอาน้ำที่เป็นน้ำของข้าวแฉะข้าวบูดผสมกับนมเนี่ยนะครับไปรดหรือฉีดพ่นให้กับต้นไม้ต้นพืชของเราได้เลยนะครับถ้ากรณีที่เราจะนำไปฉีดพ่นนะครับควรจะฉีดพ่นในตอนเช้าดีที่สุดครับแล้วก็ถ้าจะรดก็รดตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นรดลงดินนะครับพืชก็จะนำไปใช้ได้อย่างดีเลยล่ะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามดมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับผมรดแบบนี้เป็นประจำครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยหุงข้าวไว้เยอะนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันบูดนะครับหลายครั้งเหมือนกันก็เลยเนี่ยแหละครับผมทำแบบนี้ตลอดเลยครับไม่มีมดนะครับข้าวกับนมเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับเราจะฉีดพ่นก็ได้หรือว่าจะราดรดแบบนี้เลยก็ได้นะครับอากาศในเมืองไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานในช่วงเดือนเมษาพฤษภานี้นะครับเป็นอากาศที่ร้อนสุดๆเลยครับพี่ๆที่ทำงานกลางแจ้งนะครับก็รักษาสุขภาพของพี่ๆด้วยนะครับสำหรับการปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่ปลูกและก็บำรุงรักษาเขาก็มีหน้าที่ที่จะเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ทานกันนะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ